ขยับไปดูเรื่องของค่าครองชีพกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของราคาก๊าซหุงต้มทางกบง.ก็เตรียมที่จะตรึงราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนนะครับ423บาทต่อไปอีก3เดือนครับหลังจากที่กำลังจะครบกำหนดตามระยะเวลามาตรการคือสิ้นเดือนนี้30มิถุนายนเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพในปัจจุบันครับมาตรการตรึงราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มครัวเรือนหรือ LPG นะครับอยู่ที่423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมที่กำลังจะสิ้นสุดลงวันที่30มิถุนายนนี้โดยแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานครับระบุว่าวันที่27มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เพื่อพิจารณาเรื่องมาตรการตรึงราคาก๊าซหุงต้มครัวเรือนโดยคาดว่าจะมีการตรึงราคาก๊าซหุงต้มออกไปอีก3เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงกันยายน67เพื่อช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพในปัจจุบันที่เศรษฐกิจไทยนั้นยังคงชะลอตัวขณะที่เหล่าบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับในเขตเทศบาลนครตรังก็ได้ให้ความเห็นครับบอกว่าหากรัฐจะมีการปรับราคาค่าก๊าซหุงต้มขึ้นอีกหลังจากที่สิ้นสุดการตรึงราคาในวันที่30มิถุนายนนี้ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าทุกวันนี้ราคาวัตถุดิบเนี่ยก็ปรับราคาขึ้นถ้ายังมีการปรับราคาก๊าซขึ้นอีกก็ไม่สามารถที่จะปรับราคาอาหารขึ้นตามได้แล้วครับจะลดปริมาณอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าจะทำให้ลูกค้าหายแล้วก็จะต้องแบกรับต้นทุนไว้เองต่อไปแล้วก็ยังย้ำอีกว่าตอนนี้ค้าขายก็ยากลำบากกำไรก็เหลือน้อยอยู่แล้วนะครับตั้งใจก็ต้องขายปกตินะครับราคาก็ไม่ขึ้นกับราคานี้นะครับเพราะว่าลูกค้าก็มากินที่นี่เยอะแล้วเราจะเพิ่มราคาไม่ได้ลดปริมาณก็ไม่ได้ก็ต้องขายราคานี้แล้วก็ปริมาณก็เท่าเดิมไม่ลดไม่เลยแต่ว่ากำไรน้อยลงก็ต้องตั้งใจนอกจากนี้แล้วนะครับผู้ประกอบการร้านค้าทุกแห่งก็วอนขอให้ภาครัฐเนี่ยนะครับลดราคาน้ำมันดีเซลลงมาด้วยครับเพราะว่านี่คือต้นเหตุสำคัญที่ทำให้วัตถุดิบเนี่ยขยับราคาขึ้นและขอให้มีการตรึงราคาก๊าซหุงต้มต่อไปอีกเพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือร้านค้าขนาดเล็กด้วยครับ